ผมมีพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่งนะครับที่อยากจะมาหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงการเติบโตขึ้นการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเนี่ยเรามักจะมองด้านหนึ่งก็คือเราจะเพิ่มเรื่องอะไรถูกไหมเราจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเราจะเก่งอะไรมากขึ้นเราจะเรียนอะไรมากขึ้นเรามักจะมองในด้านนี้เวลาเราต้องการจะพัฒนาชีวิตหรือเติบโตขึ้นแต่มีอีกด้านนึงซึ่งเราอาจจะลืมก็ได้นะครับก็คือการที่เราจะต้องยกเลิกหรือไม่ทำอะไรบางอย่างการที่พี่น้องจะมีการพัฒนาขึ้นในปีข้างหน้ามันอาจจะหมายความว่าพี่น้องต้องตัดบางอย่างทิ้งจากชีวิตเลิกทำบางอย่างไม่ทำบางอย่างหรือลดการทำบางอย่างผมมีพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่6นะครับข้อ16ถึงข้อที่19อยากจะให้เราได้อ่านด้วยกันนะครับเรายืนขึ้นด้วยกันสำหรับพระวจนะในตอนนี้ครับสุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึงข้อที่19นะครับบอกว่ามี6สิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายโสลิ้นมุสาและมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้องสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในตอนนี้ซึ่งเราได้รับจากพระองค์ขอให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธิเดชที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดาบสองคมที่แทงทะลุไปถึงข้อกระดูกและจิตวิญญาณสำรวจจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตและเราจะสามารถก้าวข้ามปีนี้ไปสู่ปีใหม่ด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยชีวิตที่ไม่มีสิ่งถ่วงรั้งไม่มีบาปที่เกาะแน่นอยู่และไม่มีสิ่งใดจะมายึดเราไว้ทำให้เราไม่เติบโตขึ้นในพระเจ้าอย่าให้มีน้ำที่มาปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของเราจนเราไม่เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอพระเกียรติจงเป็นของพระเจ้าสำหรับคำแบ่งปันในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเป็นถ้อยคำที่ผู้เขียนเนี่ยได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเกลียดเป็นวิธีการเขียนบทกวีของฮีบรูว่าจะมี6สิ่ง7สิ่ง3สิ่ง4สิ่งก็คือจะมีเกริ่นนำหน้า6แล้วก็ต่อด้วย7เลขจะมีนำหน้าก็แปลว่า7สิ่งนี้เองนะครับพระมีบอกว่ามี6สิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์นี่คือลิสต์รายการสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังและเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจเราว่าอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเป็นอันขาดพี่น้องเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับหลายคนที่ชอบปลูกต้นไม้เวลาเราปลูกต้นไม้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของการทำให้ต้นไม้โตเนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือสิ่งที่เราใส่ลงไปเราใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ดินที่ดีใส่อากาศถ่ายเทใส่แสงแดดเราใส่ลงไปมันโตขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งคนปลูกต้นไม้จะต้องรู้ก็คือสิ่งที่ต้องเอาออกไปวัชพืชหรือว่าแมลงที่มากัดใบหนอนชาเขียวที่เราเห็นในโฆษณาผมเคยเจอต้นไม้ต้นนึงที่บ้านสวยมากแต่มีเต็มไปด้วยหนอนไอเมโจไตเนี่ยหนอนเขียวๆเนี่ยเต็มต้นเลยแล้วมันกำลังกินใบอร่อยอร่อยแล้วมันจ้องหน้าผมเนี่ยตาเขียวเลยนะครับจริงๆไม่ใช่ตามันจะเป็นลูกๆเขียวเลยเราก็ต้องค่อยๆดึงมันออกไปทีละตัวไม่งั้นต้นไม้ก็จะตายในที่สุดฉะนั้นสองสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องทำเวลาเราจะปลูกต้นไม้เพื่อต้นไม้เติบโตเหมือนกันชีวิตคนหนึ่งคนก็เหมือนกันนะครับใครที่มีลูกก็คงจะรู้เวลาเราเลี้ยงลูกอยากให้ลูกเติบโตต้องมีอยู่สองส่วนเหมือนกันคือสิ่งที่เราใส่ลงไปในลูกนะเรียกแปลกๆใส่ลงไปในลูกนะครับก็คืออาหารการกินการพักผ่อนความรักความเอาใจใส่ที่นอนหมอนมุ้งความรู้ความเข้าใจเราใส่ลงไปเขาก็โตขึ้นแต่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนจะรู้ว่ามีบางอย่างต้องเอาออกไปหรืออยากให้มันมาเข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกเป็นอันขาดแมลงมีพิษสารพิษส
สารเคมีตกค้างหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาอยู่ในตัวของลูกของเราฉะนั้นชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณมีบางสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราในพระคัมภีร์ว่าถ้าเราอยากเติบโตเราต้องเอามันออกไปหรืออย่าให้มันเข้ามาในชีวิตของเราเป็นอันขาดมันต้องตัดออกต้องลดลงต้องงดและต้องห้ามไม่ให้มีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นพี่น้องครับในสิ้นปีที่จะถึงนี้นะครับคำเทศสุดท้ายของผมสำหรับคริสตจักรสำหรับปีนี้นะฮะไม่สุดท้ายของผมในคริสตจักรตลอดไปนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยคือเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องทิ้งมันเอาไว้ในปี2019แล้วเมื่อเราก้าวข้ามไปสู่2020อย่าให้มันมีในชีวิตของเราเห็นไหมครับพระมีบอกว่ามี7สิ่งที่พระเจ้าเกลียดบางคนฟังปุ๊บโอ้โหพระเจ้าเกลียดเป็นได้เหรอพระเจ้าเกลียดเป็นได้เหรอไหนว่าพระเจ้าเป็นความรักไงไหนว่าพระองค์ทรงเป็นความรักเรานึกภาพพระเจ้าบางทีเรานึกถึงภาพความรักใช่ไหมพระเจ้าทรงเป็นความรักเรานึกภาพพระเจ้ารักเราพระเจ้าน่ารักพระเจ้าตาวิ้งวิ้งพระเจ้าเหมือนตัวการ์ตูนที่ตาวิ้งวิ้งแล้วก็ดูน่ารักน่ารักพระเจ้าขาวหน้ายิ้มยิ้มตลอดเวลาแล้วก็ต่อให้เราทำอะไรผิดพระเจ้าก็บินมาแล้วก็โอ้เราตลอดเวลาบางทีเรานึกภาพพระเจ้าเป็นแบบนั้นซึ่งผิดไหมครับไม่ผิดพระเจ้าเป็นความรักจริงๆพระเจ้ารักเรามากจริงๆพระเจ้าดูแลเราดีจริงๆพระเจ้ามีพระหัตถ์พระองค์มาโอบกอดท่านในทุกเวลาเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนของท่านตลอดเวลาอันนี้เรื่องจริงพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการมาช่วยพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐมารักษาเยียวยาท่านทั้งกายใจจิตวิญญาณนั้นเรื่องจริงเลยพระเจ้าเป็นความรักพระองค์ทรงเป็นความบริสุทธิ์พระองค์ทรงน่ารักมากเป็นเพื่อนที่ดีมากอันนี้เรื่องจริงแต่พี่น้องครับความรักลำพังเพียงแค่ความรักอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้ความจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งเราต้องรู้คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เข้มงวดและเป็นพระเจ้าที่เอาจริงเอาจังกับความผิดบาปของคนของพระองค์ด้วย พี่น้องนึกภาพพ่อแม่นะครับพ่อแม่ที่ดีจะน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลลูกอย่างดีแต่พ่อแม่ที่ดีจะไม่ใช่เอาแต่น่ารักอย่างเดียวพ่อแม่ที่ดีจะเข้มงวดพ่อแม่ที่ดีพร้อมที่จะตักเตือนลูกลงโทษลูกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพระเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเราอ้างแต่ความรักนะครับถ้าเราอ้างแต่ด้านเดียวคือความรักแล้วเราปล่อยปละละเลยความบาปเราอ้างแต่ความรักเราจึงปล่อยปละละเลยความบาปพระเจ้าทรงรักเรางั้นเราทำบาปอะไรก็ได้พระเจ้าทรงรักคริสตจักรคริสตจักรจะทำอะไรก็ได้ตามใจถ้าเราอ้างแต่ความรักแล้วปล่อยปละละเลยความบาปนะครับความบาปเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถสร้างคริสตจักรแห่งความรักได้เลยถ้าเราอ้างแต่ความรักแล้วละเลยความบาปความบาปเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถสร้างคริสตจักรแห่งความรักได้ถ้าเราอยากสร้างคริสตจักรแห่งความรักอย่าอ้างแต่ความรักจนละเลยความผิดบาปแล้วไม่เกิดการแก้ไขชีวิตถ้าเราอยากสร้างครอบครัวที่มีเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นอย่าละเลยสิ่งผิดที่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้าเราอยากสร้างตัวเราให้เป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าเติบโตสมบูรณ์มากขึ้นในความรักของพระเจ้าอย่าอ้างบอกว่าพระเจ้าทรงรักเราทำบาปอะไรก็ได้อย่าอ้างเป็นอันขาดเพราะพระเจ้าต้องการจะกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นไม่ถูกหนามปกคลุมไม่ถูกสิ่งพิษไหลเข้ามาในชีวิตของเรามีอยู่7อย่างที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราและขอให้พี่น้องได้ตั้งใจร่วมกันกับผมนะครับผมเองเตรียมเทศไปก็ต้องตั้งใจไปด้วยว่าเอาละปีนี้เราพลาดอะไรบ้างเราจะไม่พลาดอีกในปีข้างหน้าเอเมนไหมครับมีอยู่7อย่างเราไปด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่1ครับพระมีใช้คำว่าดวงตายโสดวงตายโสนะครับ7สิ่งต้องห้ามมีในชีวิตคริสเตียน7อย่างเป็นอย่างน้อยที่ห้ามมีเลยในชีวิตคริสเตียนสิ่งที่1คือดวงตายโสความหยิ่งยโสนี่เอง
ความหยิ่งยโสนะครับไม่ได้ทำให้เราดูสูงส่งขึ้นบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าเราหยิ่งเชิดเราเชิดหยิ่งเนี่ยมันทำให้เราดูสูงส่งขึ้นความจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับคนที่ถ่อมตัวต่างหากที่จะถูกยกขึ้นสูงคนที่หยิ่งพยองหยิ่งยโสเนี่ยตรงกันข้ามมันทำให้ชีวิตตกต่ำลงสุภาษิตบทที่29ข้อ23นะครับบอกว่าความหยิ่งของคนนำเขาให้ทำไมครับต่ำลงแต่คนถ่อมตัวจะได้รับเกียรติพระคัมภีร์ที่เขียนขึ้นโดยผู้ที่มีสติปัญญามีความร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งในโลกยุคอดีตเนี่ยบอกไว้ว่าความหยิ่งทำให้ต่ำลงความถ่อมทำให้ได้รับเกียรติฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับเราทุกคนนะครับว่าเราต้องถามตัวเราว่าเรามีความหยิ่งยโสในชีวิตของเราไหมอาการยังไงครับเวลาพูดถึงคำว่าเราคนนี้เป็นคนหยิ่งยโสหรือไม่เราดูได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคนหยิ่งยโสหรือเปล่าดูได้ยังไงครับวิธีง่ายๆในการดูว่าคนนี้หยิ่งยโสไหมเนี่ยมันไม่ใช่ดูตอนที่เขารับคำชมแน่นอนเวลารับคำชมใครก็ชอบก็ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสรับได้อย่างดีสังเกตเวลาเขารับคำเตือนเวลาเขาถูกเตือนสติเวลาเขาถูกสอนเนี่ยเขามีการตอบสนองแบบไหนเขามีรีแอคแบบไหนเวลาเขาถูกเตือนเวลาเขาถูกแนะนำเวลาเขาทำผิดพลาดแล้วเขาถูกเตือนสติหรือเวลาเขาจะทำบางอย่างแล้วเขาถูกเตือนสติไว้เบรกไว้เนี่ยเขามีอาการแสดงออกแบบไหนพี่น้องครับแน่นอนว่าไม่มีใครเป็นคนที่ดีพร้อมไม่มีใครเป็นคนไม่มีสักคนหรอกที่ไม่เคยทำผิดพลาดทุกคนทำผิดพลาดได้หมดแต่สำคัญมากคือเขาเป็นคนที่สอนได้ไหมผมเชื่อว่าอัครสาวกในพระคัมภีร์ที่เป็น12คนของพระเยซูทำผิดพลาดมากมายแต่เขาคงมีดีหนึ่งอย่างแน่ๆที่พระเยซูจึงเลือกพวกเขาคือเขาเป็นคนที่สอนได้เป็นคนที่สอนได้พี่น้องครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกับคำว่าเป็นคนที่สอนได้ไหมเพราะเมื่อพี่น้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นเราจะมีความรู้มากขึ้นเราจะมีประสบการณ์เยอะมากขึ้นมากขึ้นจนบางครั้งเรากลายเป็นคนที่สอนไม่ได้และเมื่อเราสอนไม่ได้เรากำลังเผชิญหน้ากับความหยิ่งยโสโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวบางทีการที่เรามีcertificateมีดีกรีมีปริญญามีตำแหน่งมีอะไรประดับรอบตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายว่าถ้าเรามีแบบนั้นเรายังคงเป็นคนที่สอนได้อยู่ไหมพี่น้องผมบอกตัวเองเสมอว่าแม้ว่าผมจะเป็นใครนะครับจะมีตำแหน่งอะไรเพิ่มจะมีหมวกอะไรเพิ่มโบสถ์จะใหญ่ขึ้นขนาดนั้นผมต้องเป็นคนที่สอนได้ต้องเป็นคนที่ยอมรับคำตักเตือนต้องเป็นคนที่ยอมรับคำเตือนสติไม่ว่าจากใครนะครับหลายคนถ้ามีคนที่เป็นผู้นำกว่ารวยกว่าตำแหน่งสูงกว่าเก่งกว่าแนะนำเนี่ยอันนี้ฟังเราจะรับคำเตือนได้ดีแต่พอเวลาคนที่ดูอ่อนกว่าเราด้อยกว่าเราตำแหน่งต่ำกว่าเราเด็กกว่าเราเนี่ยมาเตือนสติเราเนี่ยโอ้มันท้าทายมากว่าเราจะน้อมรับสิ่งเหล่านั้นไว้ไหมแน่นอนว่าบางครั้งคนที่เตือนสติเราเขาอาจจะไม่รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราเขาอาจจะเตือนผิดเตือนถูกเตือนพลาดแต่ถ้ามันมีสักเสี้ยวหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่ง5% 10%ที่เขาพูดถูกดีไหมถ้าเราจะถ่อมตัวลงแล้วรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมครับเอเมนนี่สิ่งที่หนึ่งที่พระคัมภีร์เตือนใจเราว่าอย่าให้มีเป็นอันขาดคือความหยิ่งยโสบอกกันทั้งห้างครับอย่าหยิ่ง ดีมากต่างคนต่างบอกนะไม่ได้บอกฝ่ายเดียวนะแหมถือโอกาสนี้ต่างคนต่างบอกเราต้องเตือนสติกันสิ่งที่สองนะครับลิ้นมุสาสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าอย่าให้มีเป็นอันขาดในชีวิตของเราใครมีสิ่งนี้ในปี2019ตั้งใจนับถอยหลังนอกจากไปเคาท์ดาวน์ตามที่ต่างๆแล้วนับถอยหลังสิ่งนี้ตัดมันออกไปเลยจากชีวิตคือลิ้นมุสาพี่น้องพระเจ้าทรงเกลียดการพูดโกหกพี่น้องว่าจริงไหมครับพี่น้องเจอสักครั้งในพระคัมภีร์ไหมที่พระคัมภีร์บอกว่าโอ้พระเจ้าทรงชมเชยคนพูดโกหกพระเจ้าทรงเห็นใจพระเจ้าทรงอวยพรคนโกหกไม่มีอาจจะมีบ้างในพระคัมภีร์บันทึกเป็นเหตุการณ์เฉพาะ
ซึ่งเราดูเหมือนเขาโกหกแต่พระเจ้าก็ยังมีพระเมตตาช่วยเขาเห็นแก่เขามีพระคุณพระเจ้ามาโอบอุ้มเขาไว้ยามที่เขาพูดโกหกแต่การที่มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ว่าเขาโกหกไม่ได้แปลว่าหลักการพระเจ้าส่งเสริมการโกหกจริงไหมครับมันต่างกันระหว่างกันนี่มีบางเหตุการณ์ซึ่งพระเจ้าบันทึกไว้ให้เห็นว่าพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ามีการช่วยเหลือพระเจ้ามีการให้อภัยแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนแบบสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะในพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นชี้ไปในทางว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังการโกหกสุภาษิตบทที่12ข้อ22บอกว่าพระยาเวทรงเกลียดชังปากที่พูดมุสาแต่ทรงปิติยินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์พี่น้องครับการโกหกแปลว่าอะไรครับโกหกนั้นแปลง่ายมากคือการพูดไม่จริงใช่ไหมแต่มันมีบางครั้งที่เรียกว่าโกหกเหมือนกันก็คือยังไงครับเช่นการพูดความจริงไม่ครบเราจงใจบอกความจริงบางเรื่องเพื่อยุแยงตะแคงรูปเพื่อปลุกปั่นบางอย่างเพื่อให้คนเข้าใจผิดในบางเรื่องเราบอกความจริงมีอยู่5ประเด็นเราบอกไปแค่2จงใจให้อีกฝ่ายหนึ่งสำคัญผิดเข้าใจผิดในบางอย่างนั่นก็เข้าข่ายเหมือนกันหรือการพูดเกือบจริงพูดเกือบจริงดูเหมือนจริงมากแต่จริงมันไม่ใช่มันเกือบจริงอันนี้ก็คือโกหกเหมือนกันหรือการจงใจพูดความจริงเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งงงสับสนในข้อมูลต่างๆนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันพี่น้องครับการโกหกนั้นมีอยู่สีเดียวนะครับคือสีดำไม่มีโกหกสีขาวแม้ในโลกนี้บอกว่าเรามีนะมี white lie นะครับมี white lie มีโกหกสีขาวพี่น้องครับโกหกมีสีเดียวคือสีดำและพระเจ้าทรงไม่ปรารถนาให้คริสเตียนพูดโกหกแต่การโกหกกับการพูดจาอย่างมีสติปัญญาเนี่ยดูเหมือนจะดูคล้ายๆแต่มันคนละเรื่องกันการพูดจาให้มีสติปัญญาคือการใช้ปัญญาในการพูดเหมือนที่พระเยซูทรงตอบคำถามบรรดาปุโรหิตฟาริสีที่มาจะมาเอาเรื่องพระเยซูพระเยซูทรงตอบอย่างมีสติปัญญาแต่พระเยซูไม่เคยโกหกอัครสาวกมีสติปัญญาในการตอบแต่ไม่โกหกตอนที่เปโตรกับยอห์นถูกคนง่อยหน้าวิหารมาขอตังค์เปโตรไม่ตอบอ๋อเงินเรามีแต่เราลืมมาเปโตรไม่ตอบเปโตรว่าเงินและทองเราไม่มีตอบตรงๆเลยไม่มีแต่นี่พูดต่อนะแต่สิ่งที่จะมีเราจะให้นี่เห็นไหมมีสติปัญญามากเจอขอเงินแต่ไม่ได้โกหกบางคนโกหกจนเป็นธรรมชาติเคยเจอไหมครับโกหกเป็นธรรมชาติคือเชื่ออะไรไม่ได้เลยคุยไปคุยมาโกหกเป็นธรรมชาติหน้าตาไม่บ่งบอกความรู้สึกว่าฉันกำลังหลอกคุณอยู่พี่น้องขอให้เราระมัดระวังให้ดีสิ่งที่สองนี้นะครับคือการพูดโกหกอย่าให้มีเป็นอาขาดถ้าพี่น้องโกหกหนึ่งเรื่องมันจะพาพี่น้องไปสู่การโกหกเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่และเมื่อเรากลายเป็นคนที่มียี่ห้อข้างหน้าว่าคนโกหกพี่น้องจะทำอะไรไม่เจริญเลยมีใครไหมครับเป็นเจ้านายชอบลูกน้องที่โกหกทำงานเสร็จหรือยังอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆยังไม่ได้ทำแต่โกหกผ่านๆไปขอให้ผ่านไปก่อนเอาเงินเข้าบัญชีหรือยังเข้าแล้วจริงๆแล้วยังไม่เข้าหรือจงใจไม่เข้านับสต็อกได้เท่าไหร่นับจริงๆมีอยู่พันนับได้99010ชิ้นไปไหนอะไรเงี้ยอย่าให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นถ้าเราเป็นคนมียี่ห้อโกหกเราไม่ซื่อสัตย์ต่อคำพูดของเราเนี่ยพี่น้องเราจะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากใครก็ตามถ้าพ่อแม่โกหกลูกลูกจะขาดความเชื่อถือพ่อแม่ผมขัดใจตัวเองมากเวลาได้ยินพ่อแม่ใช้วิธีโกหกลูกเพื่อให้ลูกหยุดพฤติกรรมบางอย่างเช่นวันก่อนนั่งกินอะไรอยู่ข้างหลังเอ้ากินให้หมดกินให้หมดเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะมาจับไปแล้วเนี่ยกินให้หมดเดี๋ยวพี่เขาจะจับขังไว้เลยนะไม่ให้กลับบ้านเอ้าคุณไปโกหกลูกทำไมลูกเขาก็รีบกินสิว่าเดี๋ยวถูกขังแต่มันดีไหมไม่ดีมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีสติปัญญาเป็นความไม่รับผิดชอบของผู้ใหญ่ที่ไปใช้วิธีโกหกเด็กอย่าดื้อนะเดี๋ยวตำรวจจับตำรวจเสียหายหมดเลยว่าการเป็นคนจับเด็กอย่าดื้อนะเดี๋ยวพาขึ้นรถไฟไทยไม่เคยดีเลยนะครับในสายตาของผู้ใหญ่เด็กก็รู้สึกว่ามันต้องแย่ตลอดกาลเพราะว่าเด็กไม่ดีขึ้นรถไฟนะครับไม่เข้าใจมันแย่ขนาดนั้นเลยอย่าโกหกเด็กอย่าโกหกพ่อแม่
อย่าโกหกพ่อแม่พ่อแม่มีแต่ความรักอย่าโกหกพ่อแม่อย่าโกหกสามีอย่าโกหกภรรยานะครับเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเช็คหลายอย่างอย่าไปโกหกเลยเดี๋ยวเขาก็จับได้อยู่ดีนะไม่ช้าก็เลยเขาก็จับได้งั้นขอให้เรามีความสุขด้วยความซื่อสัตย์ดีไหมครับคนโกหกมีความสุขไหมไม่มีเพราะต้องคิดพล็อตเรื่องตลอดเวลาไงเราโกหกคนนี้ว่ายังไงนะจำไม่ได้แล้วต้องมานั่งจดโกหกภรรยาเรื่องนี้ว่าอย่างนี้จะได้ไม่พูดพลาดโกหกคนนั้นว่าอย่างนี้ถ้าจำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเย็นแย่เลยเพราะว่าเราไปโกหกไว้เยอะต้องมานั่งเครียดนั่งจำเพราะเรื่องที่โกหกเอาไว้สิ่งที่สามนะครับสองอย่างนะครับหนึ่งคืออะไรครับดายะโสความหยิ่งยะโสสองคือการโกหกกี่คนผ่านไปสองเรื่องแล้วบอกว่าโอ้โหเรามีเต็มๆเลยนะครับปีหน้าไม่เอาแล้วยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่3นะครับมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์นี่คือคำที่3สิ่งที่3ที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้มีอยู่ในชีวิตของเราถ้ามีอยู่ตัดมันทิ้งซะในปีนี้ปีหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่มือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์พี่น้องการฆ่าคนเนี่ยคือสิ่งที่พระคัมภีร์บ่งบอกไว้ตั้งแต่บัญญัติ10ประการและบอกว่ามันคือสิ่งต้องห้ามเลยสำหรับพระเจ้าอพยพบทที่20นะครับข้อ13บอกว่าห้ามฆ่าคนสั้นมากนี่คือหนึ่งในบัญญัติ10ประการห้ามฆ่าคนแล้วถ้าเรารู้นะครับว่าบัญญัติ10ประการเนี่ยคือสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ผ่านยุคธรรมบัญญัติสู่ยุคพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูว่าเราไม่ได้มาล้มล้างกฎบัญญัติเรามาทำให้สมบูรณ์ขึ้นมีบางอย่างซึ่งเป็นกฎธรรมเนียมของยิวซึ่งจะยกเลิกไปเช่นพิธีต่างๆหรือว่ากฎเกณฑ์เรื่องการชดใช้ต่างๆก็จบไปมันเป็นกฎของสังคมเวลานั้นแต่ธรรมบัญญัติหลายอย่างถูกทำให้สมบูรณ์ผ่านพระเยซูหนึ่งในนั้นคือบัญญัติ10ประการและนั้นการห้ามฆ่าคนจึงเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้คริสเตียนได้ทำสิ่งเหล่านั้นมีการฆาตกรรมอยู่หลายอย่างเช่นการฆาตกรรมโดยตรงอันนี้ต้องห้ามแน่นอนงั้นคริสเตียนเราจึงไม่ไปเที่ยวทำสิ่งเหล่านั้นและไม่ส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องเวลาเราต้องระวังให้ดีว่าบางทีการฆ่าคนของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปฆ่าใครตรงๆนะเพราะกฎหมายมันคุมเราอยู่แต่บางทีเราฆ่าคนในใจไปไม่ได้ไหมครับเราฆ่าคนในใจคือเราเกลียดเขามากจนเราสะใจที่เขาถูกอันตรายเรารู้สึกอยากจะฆ่าเขาแต่เราทำไม่ได้เพราะกฎหมายค้ำเราอยู่เราจึงสะใจเมื่อเขาลำบากเมื่อเขาถูกอุบัติเหตุรถชนดีแล้วสมเราแอบสมน้ำหน้าถ้ามีปุ่มใน Facebook ปุ่มกดสมน้ำหน้าเราคงกดไปแล้วมันไม่มีเราก็เลยแอบกดในใจโอ้ยสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าบ้านไฟไหม้สมน้ำหน้าทำไมไม่ตายในกองไฟเนาะรอดมาได้ยังไงบางทีเราฆ่าคนในท่าทีในใจฉะนั้นพระเยซูจึงบอกว่าพระเยซูมาทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ขึ้นคือแม้เราไม่ได้ไปฆ่าใครด้วยมือแต่ถ้าเราฆ่าคนด้วยจิตใจของเราเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอันขาดในชีวิตคริสเตียนเอเมนไหมครับฉะนั้นเราจึงไม่เกลียดชังใครฉะนั้นปีนี้พี่น้องเกลียดใครบ้างมีไหมครับอาจจะมีแหมไม่มีเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอครับเยี่ยมเลยนะอาจจะมีที่เราไม่ชอบเกลียดที่หน้าเขาจงให้อภัยเขาแล้วก็อวยพรเขากลับคืนแทนคริสเตียนเราจึงไม่ไปเกลียดชังใครถ้าเรามีหน้าที่ในการต้องลงโทษเราก็ลงโทษตามหน้าที่แต่เราไม่ได้เกลียดเขาเหมือนพ่อที่ตีลูกตามหน้าที่ของการเป็นพ่อที่ดีลงโทษลูกตามหน้าที่พ่อที่ดีแต่เราไม่ได้เกลียดลูกเหมือนผมเป็นศรีบาลก็ต้องคุมวินัยบางคนเตือนสติบางคนลงโทษบางคนตามวิสัยที่ทำได้แต่เราไม่ได้เกลียดเขาเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงตีสอนเราพระองค์ทรงตักเตือนเราฉะนั้นอย่าให้เราเป็นคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นหรือบางทีนะครับการข้อนี้มือที่เขียนฆ่าคนบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะหมายถึงฆ่าโดยตรงฆ่าด้วยความเกลียดชังสะใจแล้วก็อาจจะหมายถึงการที่เราเป็นคนไม่ยุติธรรมด้วยเพราะเขาเนี่ยบอกว่ามือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าเราเป็นคนที่ไม่ยุติธรรม
เราเป็นคนลำเอียงเราเหมือนฆ่าเขาเพราะเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในการตัดสินของเราถ้าเราเป็นพ่อแม่เราเป็นผู้นำเราเป็นผู้มีอำนาจเราตัดสินคนด้วยความอยุติธรรมนั่นคือเราอาจจะเข้าข่ายการฆ่าคนโดยที่บริสุทธิ์ก็ได้กฎหมายจึงบอกว่าปล่อยคนผิดดีกว่าลงโทษคนถูกใช่ไหมคนผิดศาลบอกว่าหลักฐานไม่หนาแน่นพอก็ต้องปล่อยไปก็ยังดีกว่าคนถูกทำให้ต้องผิดแล้วก็ลงโทษเขาฉะนั้นขอให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นแบบนี้ไม่ฆ่าโดยตรงไม่ฆ่าโดยจิตใจไม่ฆ่าโดยอ้อมแล้วก็เป็นคนที่ดำรงความยุติธรรมมาไว้เอเมนไหมครับสิ่งที่4นะครับคือใจที่คิดแผนเลวร้ายคำที่4ที่ไม่มีใช้ว่าอย่าให้มีเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังก็คือใจที่คิดแผนเลวร้ายข้อนี้เข้ามาในใจเราแล้วไม่ใช่แค่การกระทำภายนอกแล้วแต่มาถึงข้างในใจแล้วใจที่เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายใจที่เต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายต่างๆใจจิตใจข้างในมีใครมองเห็นไหมไม่มีมีใครไหมมีตาเอ็กซเรย์มองเห็นโอ้โหใจคุณเลวร้ายมากเลยไม่มีกฎหมายยังทำอะไรไม่ได้กับคนที่มีใจเลวร้ายเลยเพราะว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการกระทำใช่ไหมแต่ข้างในใจเนี่ยเราจินตนาการว่าเราทำสิ่งเลวร้ายเนี่ยไม่มีใครเอาผิดได้แต่พระเจ้าทรงบอกว่าสิ่งนี้ก็ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเหมือนกันคือใจที่คิดสิ่งที่เลวร้ายปฐมกาลบทที่6ข้อที่5นะครับพระคัมภีร์พูดถึงสภาพของโลกมนุษย์ก่อนที่พระเจ้าจะให้น้ำมาท่วมโลกพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาโอ้โหที่เราต้องตอบตัวเองแล้วล่ะว่าข้างในใจเป็นยังไงไม่มีใครรู้บางคนอยู่ในโบสถ์นมัสการร้องเพลงจิตใจคิดไปถึงเรื่องความผิดบาปต่างๆเรื่องเพศเรื่องลามกเรื่องเลวร้ายต่างๆไม่มีใครรู้เลยขณะปากกำลังร้องเพลงตากำลังมองที่เวทีแต่ใจเรามันล่องลอยไปไหนไม่มีใครรู้แต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงรู้จริงๆและพระเจ้าบอกว่าอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นและพระองค์ทรงเกลียดชังมัทธิวบทที่15ข้อ19และข้อ20บอกว่าความคิดเห็นไหมความคิดนะความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากไหนครับออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินพระเยซูกำลังโต้ตอบกับคนที่มาบอกว่าไม่พี่เยซูกินเข้าไปได้ไงของเหล่านี้พี่เยซูว่ากินเข้าไปไม่เป็นไรหรอกไอ้นี่ออกมาต่างหากล่ะที่มันมาจากใจสิ่งเลวร้ายมันมาจากใจการกระทำที่เลวร้ายล้วนเริ่มต้นมาจากจิตใจที่เลวร้ายถ้าท่านอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในปีข้างหน้าอยากมีความสำเร็จในปีข้างหน้าอยากมีครอบครัวที่ดีขึ้นในปีข้างหน้าเริ่มต้นจากจิตใจภายในที่ถูกต้องเห็นไหมครับสัจธรรมความจริงของโลกนี้ก็คือว่าต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวผลที่เลวออกมาจากต้นไม้ดีไม่ได้งั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราออกผลที่ดีออกผลที่ดีหน้าตาดีอยากหน้าตาดีขึ้นไหมครับอยากไหมครับอยากเนาะอยากหน้าตาดีอยากมีเพื่อนที่ดีอยากมีงานที่ดีอยากมีคนรอบบ้านที่ดีอยากมีอะไรดีๆในชีวิตอยากได้ผลดีก็ต้องเริ่มมาจากต้นไม้ที่ดีก็คือจิตใจภายในของท่านที่ดีเห็นไหมครับขอพระเจ้าทรงชำระล้างเราให้สะอาดตั้งแต่ข้างในใจนั่นคือสิ่งที่ศาสนาทำไม่ได้คือการชำระเข้าไปถึงจิตใจจิตวิญญาณแต่พระเจ้าทำได้พระคุณพระเจ้าทำได้พระเยซูทำได้พระเยซูทำได้ใครที่เคยพยายามมาตลอด2019อยากทำดีอยากเป็นคนดีแล้วล้มเหลวทุกทีอยากจะเป็นคนที่พูดจาดีอยากคิดดีอยากเป็นคนที่มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตแล้วมันล้มเหลวทุกทีเนี่ยพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าช่วยพระเยซูจะช่วยคุณช่วยพี่น้องให้เข้าไปชำระข้างในจิตใจ
และฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงข้างในร่วมมือกับพระเจ้าสิครับเปิดประตูห้องสุดท้ายดีไหมไขประตูห้องสุดท้ายที่เก็บเอาไว้อยู่อ่ะห้องเก็บของอ่ะห้องเก็บของที่รกที่สุดในบ้านใช่ไหมปกติในบ้านเนี่ยห้องไหนรกที่สุดครับห้องเก็บของใช่ไหมห้องที่เก็บแต่สิ่งไม่ดีไว้ในใจห้องที่ซ่อนเอาไว้อ่ะห้องรับแขกก็สวยห้องครัวสวยห้องนอนเรียบร้อยห้องทำงานดีโชว์ได้หมดมีใครไหมคนมาเยี่ยมบ้านบอกว่าห้องเก็บของโชว์เชิญชมบ้านผมนะครับนี่ห้องเก็บของครับไม่มีมีแต่คนโชว์ห้องนั่นห้องนี้สวนสวยงามแต่ต้องมีห้องหนึ่งนั่นแหละที่พระเจ้าต้องการจะขอกุญแจจากพี่น้องอ่ะเอามาซะดีๆเราจะเปิดเข้าไปชำระก็คือห้องเก็บของห้องที่เก็บสิ่งไม่ดีเอาไว้ในใจห้องที่ซ่อนความบาปเอาไว้ในใจพระเจ้าต้องการจะขอกุญแจจากท่านจะน้องพร้อมจะให้ไหมครับให้ได้ไหมครับมีเวลาอีก3วันนะครับตัดสินใจให้ดี29 30 31พร้อมจะให้ไหมครับถ้าให้นะครับสำเร็จแน่นอนพระเจ้าพระเยซูจะเข้ามาล้างชำระจนถึงที่สุดท้ายของจิตใจของท่านแล้วท่านจะเห็นผลดีอย่างแน่นอนสิ่งที่5นะครับสิ่งที่5มันมีบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดคือเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพี่น้องอ่านแล้วน้องนึกถึงอะไรครับผมก็นั่งอ่านนั่งคิดลองนึกไปถึงผู้เขียนพระคัมภีร์เขากำลังต้องการบอกอะไรเรานั่งหาคอมเมนทารีว่าไอ้คนแต่ละคนมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับประโยคนี้เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วมันมีอะไรพิเศษบางอย่างใช่ไหมจากประโยคนี้อาการเหมือนกับอะไรครับเหมือนเราอยากจะวิ่งไปหาความชั่วมันยิ่งกว่ามีสิ่งร้ายในใจนะคือเราโอ้ยมันมีความบาปอยู่เราตื่นเต้นเราอยากจะไปทำเราอยากจะไปอยู่ในบรรยากาศความผิดแบบนั้นเราอยากจะไปอยู่ในความบาปนั้นเท้าวิ่งเข้าหาความชั่วบุ่มบามรีบวิ่งเข้าไปหาความชั่วบางทีก็ไม่รู้ว่ามันคือความชั่วแยกแยะไม่ได้เลยวิ่งเข้าไปหาก่อนเลยบางทีจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมเราบุ่มบามเข้าไปเราปล่อยตัวปล่อยใจไปหาสิ่งผิดเราไม่รู้มันคือความชั่วร้ายเราก็วิ่งไปเรื่อยเลยเหมือนคนวิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือไหมวิ่งไปหาสิ่งผิดวิ่งไปหาสิ่งชั่วร้ายบางทีรู้ทั้งรู้ว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่ตรงหน้าเราก็ยังไม่สนใจเราปล่อยปะละเลยเราไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเราประมาทในการใช้ชีวิตเรานึกว่าเราไม่มีปัญหาเราก็วิ่งเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นเราเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งเราไม่ยับยั้งชั่งใจนี่คือสิ่งที่เป็นภาพของคำว่าเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วมีมุมมองหลายอย่างที่สะท้อนมาจากประโยคนี้ทั้งปล่อยตัวปล่อยใจการไม่ระมัดระวังการบุ่มบามผลีผลามอยากจะเข้าไปสู่สภาพเหล่านั้นรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีรออยู่ก็ยังบุ่มบามไม่ระมัดระวังเอาตัวเข้าไปสู่การทดลองประมาทในการใช้ชีวิตกษัตริย์ดาวิดเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายเรื่องแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในเรื่องนี้ว่าเขาปล่อยปละละเลยปล่อยตัวปล่อยใจจนกระทั่งเขาทำความผิดบางอย่างและพระเจ้าก็ต้องเขาก็รับผลจากที่เขากระทำดาวิดพลาดทำบาปกับนางบัตเชบาไม่ใช่เพราะขาดความสามารถในการเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เพราะขาดความรู้ความสามารถไม่ใช่เพราะขาดประสบการณ์ในชีวิตไม่ใช่ไม่รู้ธรรมบัญญัติไม่ใช่ไม่เคยพบพระเจ้าไม่ใช่ไม่รู้พระเจ้าเกลียดแต่เพราะความประมาทล้วนๆเพราะการไม่ใส่ใจไม่ระมัดระวังปล่อยตัวปล่อยใจทำตามอารมณ์ตัวเอง2ซามูเอลบทที่11ข้อ1ถึง5บอกว่าเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิอันนี้นะครับคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบก็คืออาจจะเป็นฤดูการไปต่อสู้เมืองนั้นเมืองโน้นตามสภาพสังคมสมัยนั้นก็ไปยึดดินแดนปกป้องดินแดนขยายขอบเขตก็ออกไปรบเกิดอะไรขึ้นดาวิดไปไหนครับอยู่บ้านดาวิดทรงส่งโยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดไปทำลายคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็มนี่ไงเริ่มแล้วครับว่างเกินไปใช่ไหมคนอื่นเขาทำงานรับใช้พระเจ้าไปเยี่ยมเยียนไป
ประกาศไปสอนพระคัมภีร์มาโบสถ์นี่ว่างอยู่บ้านอยู่บ้านสบายๆดูซีรีส์ชิลๆบางคนตารางเวลาปีใหม่คืออะไรครับกินนอนนอนกินกินนอนนอนกินว่างมากเลยว่างมากเหมือนดาวิดตอนนี้ดาวิดว่างมากต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและเดินชิวๆอยู่บนดาดฟ้าชิวๆไม่มีในพระคัมภีร์นะครับและเดินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่ดาวิดทำไมเฮ้ยอาบน้ำรีบเดินไปทางอื่นไหมไม่หญิงคนนั้นสวยงามน่าดูมากอ้าวเป็นเรื่องสิครับ1ว่างไม่ทำงาน2ไม่ได้ตั้งใจหรอกเดินไปเรื่อยๆบนหลังคาแล้วไปเห็นผู้หญิงอาบน้ำแทนที่จะเดินไปทางอื่นก็ได้ฟังก็ใหญ่โตใช่ไหมไม่ได้ถูกบังคับต้องเดินไปดูซะหน่อยใช่ไหมไม่หลบดูใหญ่เลยโอ้โหจนบอกว่าหญิงนั้นงามน่าดูมากดูปุ๊บเกิดอะไรขึ้นดาวิดทรงส่งคนไปไต่ถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นไม่จบโอเคบางคนดูเสร็จโอ้ตายเผลอดูกับใจใหม่พระเจ้าอย่าให้พาที่ติดตาไม่จบกลับมาจินตนาการต่อใช่ไหมกลับมาถึงที่พักโอ้โหนอนชิวๆเพลินๆจินตนาการไปเรื่อยเลยเกิดอะไรขึ้นไปส่งคนไปไต่ถามเขาทูลว่ายิงนี้คือบัตเชบาบุตรีของเอลีอัมภรรยาของอูริยาคนฮิตไทไม่ใช่หรือพะยะค่ะบัตเชบามีสามีแล้วดาวิดตะเลิดเปิดเปิงเลยอารมณ์พรุ่งพรวดพรุ่งพล่านทนไม่ไหวแล้วไม่สนใจทั้งสิ้นคนนี้มีสามีแล้วก็ไม่สนใจโอ้โหงามมากตัวเองก็ว่างไม่มีอะไรทำข้าราชการก็มาอยู่ไปออกรบวังก็ว่างๆไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำอารมณ์พุ่งพรวดจินตนาการไปไกลควบคุมไม่ได้ดาวิดก็ส่งผู้สื่อสารออกไปแล้วเขาก็นำนางมาตัวเองมีอำนาจสั่งใครมาก็ได้นางมาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์ทรงหลับนอนกับนางแล้วนางก็กลับไปบ้านของตนผู้หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์โอ้นางจึงส่งคนไปทูลดาวิดและทรงทราบว่าหม่อมฉันตั้งครรภ์แล้วพี่น้องคงไม่อ่านต่อได้ว่าเรื่องราวนั้นบานปลายมากจนนาธานต้องมาคุยกับดาวิดมีคนคนหนึ่งไปขโมยของคนอื่นมาดาวิดท่านคิดว่ายังไงนี่ดาวิดไม่รู้ตัวอีกบอกโอ้มันเลวมากมันเลวจริงๆมันนางตอบว่าก็พระองค์แหละแน่ทำเป็นเนียนนะไม่รู้เรื่องพระเจ้าทรงเห็นนะว่าทำอะไรลงไปดาวิดยังดีมีข้อดีนะดาวิดกลับใจใหม่ทันทีกลับใจใหม่สารภาพความผิดบาปแต่เขาต้องรับผลไหมครับรับผลจากความผิดบาปของตนเองจากการเท้าวิ่งไปหาความชั่วร้ายขาดการควบคุมตัวเองขาดการควบคุมตัวเองขาดการตระหนักและประมาทในการใช้ชีวิตท่านพี่น้องครับสิ่งนี้อย่าให้มีในชีวิตของท่านผมไม่อยากเจอใครต้องเป็นเหมือนดาวิดดีทุกอย่างมาพลาดเรื่องพวกนี้มาเสียเรื่องการควบคุมตัวเองควบคุมจิตใจควบคุมชีวิตไม่ได้แล้วพลาดไม่อยากต้องมาซับน้ำตาใครที่พลาดแล้วต้องมาไม่เป็นไรมาปลอบใจเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะบางคนพลาดมาแล้วก็ทำยังไงได้อะจะไปซ้ำเติมหรอก็ไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วเราก็ต้องปลอบใจแต่เสียดายไหมเสียดายคำพยานเสียไหมเสียหมดเลยบางคนสะสมคำพยานมา 20-30 ปีพลาดเพราะเรื่องเดียวไม่ยับยั้งชั่งใจเท้าวิ่งไปหาความชั่วร้ายสะดุดหกล้มต้องมาสะสมคำพยานใหม่อีกรอบหนึ่งฉันขอพระเจ้าทรงปกป้องพี่น้องเองไหมครับถ้าเท้าวิ่งไปหาความชั่วร้ายขอพระเจ้ากระชากคอเลยดีไหมครับ ดีไหมขอพระเจ้าทรงกระชากคอเสื้อข้าพระองค์ด้วยกระชากคอไม่อยู่แล้วพระเจ้าทรงเตะให้ตัดขาให้ล้มเลยเพื่อข้าพระองค์จะได้ไม่วิ่งไปหาความชั่วร้ายเห็นไหมครับงั้นถ้าพระเจ้าให้พี่น้องสะดุดหกล้มบ้างก็อย่าว่าพระองค์นะเพราะว่าท่านอาจจะกำลังวิ่งไปหาความชั่วร้ายก็ได้อาจจะมีเหวข้างหน้าก็ได้แล้วท่านไม่ได้ระวังตัวพระเจ้าก็มาคว้าไว้ก่อนบางเพื่อนบางคนมาคว้าท่านไม่ค่อยโกรธเขาเพราะเขาปกป้องท่านเพราะเขารักท่านเขาถึงคว้าท่านไว้และห้ามท่านไว้สิ่งที่หกครับสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้มีในชีวิตเราคือพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ควรมีอย่าให้มีหรือถ้ามีขอให้เราเลิกซะคือการไปกล่าวหา
นะไปกล่าวหาคนอื่นอาจจะเพราะความอิจฉาความโกรธความไม่ชอบความรู้สึกน้อยนึกต่ำใจอะไรก็ตามเราไปใส่ความเขาเราไปปักปรำเขาในเรื่องที่มันไม่จริงนะพยานเท็จเนี่ยเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์เนี่ยซีเรียสมากนะครับเฉลิมฉลองบทที่19ข้อ15ถึงข้อ20เนี่ยบอกว่าห้ามพยานปากเดียวกล่าวโทษใครไม่ว่าในเรื่องอาชญากรรมหรือในเรื่องความบาปใดๆซึ่งเขาได้ทําแต่ต้องมีพยาน2หรือ3ปากคำพยานนั้นจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ข้อ15ใช่ไหมในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยสมัยอิสราเอลเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอินเทอร์เน็ตที่จะไปเช็คไม่มีโลเคชั่นแชร์ริ่งที่เราจะรู้ว่าอยู่ไหนกันแน่มาโกหกเราอะไรนะมันไม่มีเทคโนโลยีแบบนั้นไม่มีภาพถ่ายไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งที่พระคัมภีร์ให้หลักไว้คืออย่าเชื่อคำปักปรำของคนใดคนหนึ่งแต่ต้องมีพยาน 2-3 ปากแปลว่าไม่ได้ใช้วิธีนี้ในปัจจุบันนี้นะครับแต่แปลว่าจะต้องเป็นพยานที่หนักแน่นเชื่อถือได้เป็นข้อเท็จจริงจึงจะเชื่อว่าใครทำผิดหรือใครที่ทำบาปมาซึ่งหมายความว่าพระเจ้าเกลียดชังการเป็นพยานใส่ร้ายใครการเป็นพยานเท็จการเป็นพยานที่ไปกล่าวหาใครก็ตามฉะนั้นพี่น้องครับในปีข้างหน้านี้ผมเชื่อว่าพี่น้องน่ารักทุกคนนะครับไม่มีใครตั้งใจที่จะไปกล่าวหาหรือให้ร้ายใครบางทีเราอาจจะเผลอบางทีเราอาจจะสนุกปากบางทีเราจะหูเบาก็ได้เราไปได้ยินเรื่องบางคนมาแล้วเราก็เชื่อเลยแล้วเราก็เลยถ่ายทอดออกไปว่าคนนั้นผิดจริงพี่น้องต้องระวังให้ดีเวลาเราไปฟังคำกล่าวหาของใครมานะครับฟังแค่หูเดียวพอแล้วเอาหินห่วงไว้เยอะๆอย่าให้มันเบาเราฟังเรื่องปักปรำของใครมาโอ้ยเธอรู้ไหมคนนั้นนะมันมีกิ๊กเราจะเพิ่งบอกเหรอตาโตเลยเหรอถามต่อใครอ่ะคนเดียวกับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอตาโตเลยเราต้องใจเย็นๆฟังคำกล่าวหาของใครมาจะเย็นๆฟังข้างเดียวรอเช็คให้ดีอย่าเพิ่งรีบร้อนโลกสมัยนี้มันมีการปักปรำกันเยอะมากการส่งไลน์ต่อๆกันการส่งข่าวต่อกันการตัดต่อภาพมันเยอะมากการเอาแค่ประโยคหนึ่งมาแล้วก็มาเผยแพร่มันเยอะมากๆเลยต้องระวังให้ดีถ้าเราเป็นคนที่รับมาอย่ารีบร้อนเชื่อข่าวที่ส่งต่อกันมาถ้ามีข่าวไหนส่งต่อทางไลน์นะครับพี่น้องผมบอกเลยว่าให้เชื่อ 10% พอเชื่อแค่ 10% พอนะผมเจอสักส่วนสัก 80% เนี่ยมั่วนะครับมั่วเยอะเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนส่งต่อใจเย็นๆนะฮะยิ่งประเภทบอกว่าส่งต่อให้10คนอันนี้ชัวร์ 100% ว่ามั่วแน่นะครับส่งต่อ10คนไม่อย่างนั้นคุณจะมีภัยพิบัติมาถึงแน่ๆไอ้อย่างเงี้ยน่าจะมั่ว 100% เลยนะครับเช็คให้ดีนะครับบางทีเนี่ยข่าวเก่ามาก3ปี5ปีก็ยังแชร์กันต่อบางทีข่าวเก่าบางทีเรื่องไม่จริงเลยบางทีเรื่องมโนไปเองบางทีข่าวบางทีคนทำเขาทำให้มันตลกไอเราก็เชื่อเป็นตู่เป็นตะเลย BBC แชร์อย่างนั้นโอ้สำนักข่าวดังแชร์อย่างนี้มันเป็นแค่ที่เขาทำล้อเลียนขึ้นมาเราเป็นคนยุคใหม่ต้องทันสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับถ้าเราเป็นคนฝ่ายรับระวังให้ดีถ้าเราเป็นฝ่ายพูดล่ะเหมือนกันต้องระวังให้ดีเหมือนกันอย่าพูดสิ่งที่มันไม่จริงต่อใครอย่าใส่ร้ายใครเป็นอันขาดพระคัมภีร์บอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกนั้นมาจากไหนครับมาจากมารมารเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบิดาแห่งการโกหกการเป็นพยานเท็จปักปลำใส่ร้ายนั้นอย่าให้คริสตจักรเป็นคริสตจักรที่ใส่ร้ายกันนะครับลมนั่นคือประการที่6ประการที่7นะครับสุดท้ายคือคนที่หว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้องนี่คือสิ่งที่7ที่มันมีบอกว่าอย่าให้มีในชีวิตของเราในปี2019และปีข้างหน้าพระเจ้าเกลียดชังสิ่งเหล่านี้คือคนหว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้องพี่น้องพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขท่ามกลางพี่น้องโรม5ข้อ1บอกว่าเพราะฉะนั้น
เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะเราไม่ต้องมาเดือดร้อนในเรื่องดีๆของพี่น้องของเราเราไม่ต้องมาเดือดร้อนในเรื่องของชาวบ้านมากนักอันนี้คือพูดแบบสุภาพนะครับอย่าเดือดร้อนในเรื่องของชาวบ้านมากนักถ้าพูดให้มันไม่มันตรงไปตรงมาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะอันนี้พูดแบบสุภาพแล้วว่าอย่าเดือดร้อนเรื่องของชาวบ้านมากนักจงอยู่อย่างสงบสุขนะอยู่อย่างสงบสุขใครมีเรื่องอะไรยังไงเราอยู่นิ่งๆเราอธิษฐานเผื่อเราช่วยได้เราช่วยถ้าเราช่วยไม่ได้เราอย่าไปเดือดร้อนเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวมันจะยิ่งวุ่นวายลามไปเรื่อยๆอย่าไปสร้างปัญหาให้มากขึ้นโรม12ข้อ18นะครับโรม12เนี่ยอาจารย์เปาโลพูดถึงข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไปอ่านดูได้นะครับแล้วข้อ18บอกว่าถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านคือเราดูแลเรื่องของเราดีกว่าไหมให้มันเต็มที่ให้มันดีที่สุดนะฮะเรื่องของคนอื่นบางทีเราก็หนุนใจเขาฟังรับฟังเขาแต่ไม่ต้องไปยิ่งเพิ่มความสับสนวุ่นวายและความแตกร้าวบางทีคนสองคนทะเลาะ กันเนี่ยแล้วคนนึงโทรมาหาเรานะเราพยายามพาเขากลับไปสู่หลักการพระคัมภีร์ดีไหมครับให้เขาคุยกันหนุนใจให้เขาคุยกันเราไม่ต้องเป็นคนกลางเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษาในอะไรนะเขาเรียกการไก่เกลี่ยใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นคนไก่เกลี่ยบางทีเราไม่เกี่ยวเราก็หนุนใจเขาโอเคผมเข้าใจนะฉันเข้าใจนะว่าคุณกำลังโมโหกำลังเดือดร้อนกำลังโกรธแค้นกำลังมีปัญหาลองไปคุยกันดีไหมแล้วเราหยุดแค่นั้นเราไม่ต้องไปเล่าต่อเธอรู้ไหมวันก่อนนะคนนั้นมาเล่าฉันฟังอย่างนี้เราหยุดแค่ตัวเราเลยเราพาให้เขากลับไปคืนดีกันตามพระคัมภีร์ถ้าเขาคืนดีกันไม่ได้แล้วเขามาบอกเราเนี่ยคุยกันแล้วทะเลาะกันต่อหนักกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวพาไปหาตามพระคัมภีร์เลยพาไปหาผู้นำพาไปหาผู้ใหญ่ในคริสตจักรเพื่อให้มีพยานในการช่วยไก่เกลี่ยช่วยแก้ปัญหาให้แล้วถ้าเราไม่เกี่ยวเราก็ถอยออกมาเราไม่เกี่ยวเราถอยออกมาไม่ต้องไปร่วมวงโหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกับเขาด้วยเราถอยออกมาเพื่อให้เขาแก้ปัญหากันได้พี่น้องคริสตจักรจึงจะสามารถเป็นคริสตจักรที่มีความสุขมีความสงบแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่าเราช่วยกันให้เกิดความสามัคคีเกิดความรักใคร่แล้วก็ปรองดองกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดถ้า7สิ่งนี้พระเจ้าเกลียดแปลว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีครับไม่ดีแน่ๆดังนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาถ้าพระเจ้ามองว่าสิ่งนี้ไม่ดีแปลว่าพระเจ้าไม่อยากให้มีในชีวิตของเราทุกคนฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับให้เราได้ตั้งใจได้ไหมครับใน7ประการนี้ที่เราจะขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงได้เราจะไม่หว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้องเราจะสร้างความสามัคคีเราจะไม่เป็นพยานเท็จเราจะไม่ปักปรำใครเราจะไม่ใส่ความใครเราจะเป็นคนระมัดระวังตัวไม่วิ่งเข้าไปหากับดักของมารเราจะเป็นคนที่จิตรับการชำระในจิตใจให้ใจเราไม่มีสิ่งชั่วร้ายเหลืออยู่เราจะเป็นคนที่ไม่เข่นฆ่าคนบริสุทธิ์เราจะมีความยุติธรรมในชีวิตเราจะไม่ไปโจมตีเราจะไม่ไปฆ่าใครในจิตใจหรือด้วยคำพูดของเราเราจะระมัดระวังปากที่เราจะไม่พูดมุสาเราจะพูดความจริงอย่างที่สุดและเราจะไม่หยิ่งยโสเราจะไม่อิจฉาเราจะไม่เต็มไปด้วยดวงตาที่ร้อนเพราะว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนเราอาเมนไหมครับให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันครับเราจะร้องเพลงนมัสการนี้แล้วให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราเราร้องด้วยกันว่าให้พระเจ้าทรงชำระเราเปลี่ยนแปลงเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทย
ให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ